าวด่วนมีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเสียราเชดผู้หนีคดียาเสพติดและฟอกเงินที่หนีคดีไปที่ประเทศเม็กซิโกถูกพบกลายเป็นศพที่ชายหาดในเมืองติฮัวนาบนร่างกายมีรอยกระสุน27แผลและรอยฝ่ามือฝ่าเท้าที่คนร้ายทิ้งเอาไว้เต็มไว้ทั่วใบหน้าคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มผู้ค้ายาหัวร้อนที่ตกลงเรื่องผลประโยชน์กันไม่ลงตัวมีความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานให้ทราบกันต่อไปคนที่3แล้วผัวเราคนที่3ตายอีกแล้วพันเรามันดวงกินผัวใช่ไหมพันไม่เป็นไรหรอกมันแค่เป็นเรื่องบังเอิญแม่มึงออกไปจากชีวิตลูกกูเลยนะแม่มาทำอะไรเนี่ยโลกใบนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญการที่ผัวมันตายคนแล้วคนเล่าคิดดูนะมันเป็นผลกรรมของมันทั้งนั้นพันจะไปอยู่กับมันเหรอใช่พันก็จะเป็นรายต่อไปที่จะต้องตายเพราะว่ากรรมของมันเชื่อแม่ปะไล่มันออกไปจากชีวิตได้เลยออกไปเลยเชื่อแม่ตะพันไม่มีใครหวังดีเหมือนแม่แล้วแม่จะเอาเหตุผลงั้นให้เลิกกับทองไม่ได้นะแม่ถ้าผมทำตัวไม่ดียังจะพอฟังขึ้นแต่เนี่ยแม่เอาอดีตเหตุผลตั้งแต่ชาติปางก่อนมามันไม่ยุติธรรมสำหรับทองนะใช่ค่ะซึ่งมันมีจริงหรือเราก็ไม่รู้แล้วมันบอกเองไม่ใช่เหรอว่ามันผัวมันตายมาแล้วตั้ง3คนพันยังไม่เชื่ออีกร้อยพันตายเป็นคนที่4ก่อนหรือถึงจะเชื่อฉันร้อยผมตายเป็นคนที่4ก่อนเนี่ยผมถึงจะเชื่อไม่เอาพันอย่าพูดแบบนั้นนะเห็นไหมตัวมันยังกลัวตัวมันเองเลยเรื่องนี้ถึงจะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้แต่มันก็มีมาตั้งนานแล้วเรื่องคนกินผัวโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปสะเดาะเคราะห์ตัดเวรตัดกรรมแล้วก็ทำบุญที่วัดสวยศรีทานทอดประปาเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านสวยศรีเขาจัดวันอังคารที่8ตุลาคมนี้ตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปไปค่ะไปจันไปค่ะหรือสะดวกโอนหมายเลขบัญชีธนาคารออมสินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวยศรี020234896486ครับผมสาธุกูจะหมดเวรหมดกรรมแล้วกูจะไม่กินแล้วผัว